หัวข้อศิลปะนิพนธ์ที่ชื่อว่าภาพยนตร์ทัศนศิลป์วิดีโออาร์ตของจักรวรรดิธำรงค์ฮะผมก็สนใจภาพยนตร์อิสระก็มีทั้งพวกภาพยนตร์ทดลองอวกาศภาพยนตร์ใต้ดินภาพยนตร์ศิลปะก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองก็คือทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่าทัศนศิลป์เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นหลักผมก็ลองค้นหาดูว่ามีศิลปินคนไหนทำบ้างก็พบว่าโอเคมีพี่จักรวาลนินทำรงก็เลยเลือกศึกษาศิลปินที่ชื่อจักรวาลนินทำรงเราใช้ภาษาภาพในการสื่อสารซึ่งภาษาภาพจะไม่เหมือนกับภาษาพูดตรงที่ว่าภาษาพูดสามารถพูดตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ทันทีก็เลยต้องใช้ทฤษฎีสัญญาวิทยาของภาพยนตร์ในการวิเคราะห์ผลงานทำให้เราเข้าใจว่าไอ้พวกภาพยนตร์มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการทำงานมีแนวความคิดมีกระบวนการที่มันสอดคล้องกับกลวิธีการนำเสนอหรือพวกเทคนิคอย่างไรบ้างทำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วงจรสีที่มาจากแสงสเปกตรัมแล้วก็บันไดเสียงโครมาติกแสงสเปกตรัมเนี่ยจะเป็นแสง7สีรู้จักกันดีในนามของสีรุ้งในส่วนของบันไดเสียงโครมาติกก็คือบันไดเสียงครึ่งเสียงในทางของดนตรีนะคะดนตรีสากลเนี่ยแล้วก็จะมีโน้ตอยู่7ตัวโดเรมีฟาโซลาทีมันก็จะมีสี7สีเสียง7เสียงเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็เลยใช้เป็นบันไดเสียงโครมาติกจะมีความถี่ของตัวโน้ตที่ละเอียดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยก็จะเป็นการคิดค้นสีที่จะมาเทียบกับตัวโน้ตเหล่านี้แล้วพอเราได้ชุดสีของเราปุ๊บแล้วก็เอามาเทียบกับผลงานที่เป็นผลงานนามธรรมของวันซีรีส์คาเดนสกี้ค่ะก็คือเขาเป็นคนที่ทำผลงานนามธรรมที่มีชื่อเสียงแล้วก็รู้จักกันดีโดยที่แกะสีของผลงานนั้นๆออกมาได้เป็นสีอะไรบ้างก็มาเทียบกับตัวโน้ตหลังจากนั้นเราก็เป็นสร้างสรรค์เป็นผลงานของเราเองก็คือสร้างเป็นบทเพลงคลาสสิกขึ้นมาบรรเลงด้วยเปียโนค่ะจะมีจังหวะที่แตกต่างกันแล้วก็มีอารมณ์ของความรู้สึกที่ต่างกันทั้งเศร้าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานก็มาฟังกันดูในผลงานเอานะคะทำงานศิลปะนิพนธ์หัวข้อศิลปะควีก็คือศิลปะจากแนวคิดแกซัมคุณสแวกและเนื้อหาเควียร์ศึกษาแนวคิดศิลปะของริชาร์ดวากเนอร์เป็นนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่เสนอแอสเซติกทางศิลปะอย่างหนึ่งว่างานศิลปะที่มีคุณค่าจะต้องเกิดจากการนำเอาศิลปะทุกศาสตร์มารวมไว้ในงานหนึ่งชิ้นงานศิลปะที่เหมาะสมที่สุดกับแนวคิดของเขาก็คือโอเปร่าเพราะว่ามันประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายมากๆในงานโอเปร่าอะไรเงี้ยจากแนวคิดอันนั้นเราก็เอามาผสมกับเนื้อหาของเควียร์เหตุผลที่เราเลือกเควียร์เพราะว่าเควียร์มันคือหนึ่งในกลุ่ม LGBTQ ที่ไม่ต้องการระบุชัดเจนว่าเราเป็นอะไรเราไม่ได้ต้องการระบุชัดเจนว่าเราชอบคนแบบไหนชอบเพศไหนเราเป็นเพศอะไรบางครั้งงานจิตรกรรม2มิติหรืองานประติมากรรมงาน3มิติหรืองานวิดีโอมันไม่พอที่จะอธิบายความซับซ้อนในเนื้อหาของเควียร์ได้แล้วก็พยายามหาว่าขั้นตอนการทำงานที่จะไปถึงตัวผลงานศิลปะที่รวมทุกสาขาไว้มันประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างทำงานเรื่องเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัยเทพีวีนัสเนี่ยเขาก็จะได้รับขนานนามว่าเป็นเทพีแห่งความรักแล้วก็ความงามซึ่งเราจะพบได้ตั้งแต่โบราณเลยว่าเทพีวีนัสเนี่ยมีทั้งประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะใช่มันก็นำมาสู่การที่เราศึกษาศิลปะร่วมสมัยเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.1988ถึง2018ว่าเทพีวีนัสเนี่ยถูกพูดถึงในแนวความคิดแล้วก็รูปแบบที่แสดงออกมาแบบไหนซึ่งสังคมที่มันเปิดกว้างขึ้นในปัจจุบันนี้ทำให้เทพีวีนัสเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของค่านิยมความงามแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกคาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยการนำเสนอภาพลักษณ์ของเทพีวีนัสแล้วก็แนวความคิดที่นำมาเสนอในผลงานศิลปะก็ยังจะดำเนินต่อไปแต่มันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางสังคมณตรงนั้นสังคมกล่าวถึงเรื่องอะไรที่มาของการทำศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้คือเริ่มต้นด้วยจากการที่ตัวเองสนใจเรื่องการสักสิ่งที่หนูสนใจก็คือเป็นการสักแบบเขาเรียกว่านิวสคูลก็คือมันจะมีความร่วมสมัยมากขึ้นจะมีเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมการเมืองเข้ามามากขึ้นแต่ว่ารูปแบบงานจะเป็นแบบว่าเป็นภาพการ์ตูนไปเลยเหมือนงานกราฟฟิตี้เหมือนจิตรกรรมป๊อปอาร์ตอะไรพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสรรค์ที่เป็นงานของ Wonder Woman ก็คือ
จะสะท้อนเกี่ยวกับเพศสภาพหรือความเท่าเทียมกันศิลปินบางคนก็จะเอาการเมืองที่กำลังเผชิญอยู่ก็คือเขาก็จะเอามาสร้างสรรค์ในรูปแบบของตัวเองภายใต้การสักของ New School อะค่ะเราก็จะเอาพวกทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์นะคะมาวิเคราะห์ความงามของการสักของกลุ่มนี้พวก Visual Culture แล้วก็พวกวัฒนธรรมทางสายตาอะไรเงี้ยเข้ามาว่ามีอิทธิพลว่าแต่ละอันเนี่ยงานสักมันมีที่มาจากอะไรทําเรื่องจิตรกรรมของฉีไปซื้อซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1864ถึง1957ผลงานของเขาเนี่ยมันมีความเรียบง่ายแต่ว่ามันแฝงไปด้วยจิตวิญญาณมันมีความพิเศษตรงการถ่ายทอดอารมณ์กระบวนการต่างๆมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เยอะแต่ว่าสร้างพลังให้กับคนดูศึกษาถึงกระบวนการตั้งแต่อุปกรณ์กระดาษผู้กันศึกษาถึงแนวคิดแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลงานเขาเป็นจิตรกรที่เรียนรู้วิธีการวาดรูปจากจิตรกรรมจีนแบบดั้งเดิมแต่ว่าด้วยความที่เขาได้รู้จักกับศิลปินหลากหลายวงการนะคะทั้งพวกอุปกรณ์จีนหรือว่าพวกนักเขียนอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เขาเป็นคนที่มีความคิดที่กว้างขวางจึงเป็นที่มาของผลงานที่ว่าละทิ้งกฎเกณฑ์เดิมๆทำให้เกิดเป็นรูปแบบผลงานแบบใหม่ขึ้นมาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงในงานจิตรกรรมแนวเซอร์ลิสของประทีปโคชบัวค่ะชอบสไตล์ของแกการทำงานของแกจากการศึกษาผลงานของอาจารย์ประทีปนะคะพบว่ามีอยู่2ลักษณะคือ1แบบรูปทรงเหมือนจริงแล้วก็ลักษณะที่2คือผสมผสานกับจินตนาการเข้ากับสัตว์พืชสิ่งของเพื่อนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสภาพการทางสังคมตลอดจนทัศนคติส่วนตัวของแกที่มีต่อตนเองและธรรมชาตินะคะโดยที่รูปทรงผู้หญิงดังกล่าวถูกสื่อความหมายออกมาเชิงยกย่องความเห็นอกเห็นใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเป็นตัวแทนสะท้อนของความงามความบริสุทธิ์พลังความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติประกอบกับความเสียสละของเพศแม่รวมถึงการสะท้อนความปรารถนาของเพศชายที่มีต่อเพศหญิงค่ะในทีศิลป์เนี่ยก็ทำเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์กับแฟชั่นตั้งแต่ปีคศ2000ถึง2018ค่ะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินกับแบรนด์แฟชั่นค่ะโดยเลือกวิจัยจากศิลปิน10คนแล้วก็แบรนด์แฟชั่น2แบรนด์ก็คือแบรนด์หลุยส์วิตตองกับแบรนด์โค้ชค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีการทำคอลลาโบเรชันร่วมกับศิลปินมากในการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นศึกษาด้านที่มาว่าเขามาร่วมมือกันได้ยังไงด้านแนวความคิดก่อนจะเป็นคอลเลกชันนี้ค่ะแล้วก็ด้านรูปแบบที่ศิลปินได้ออกแบบมาว่าเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างการคอลแลบกันนะคะว่าจากคอลเลกชันเนี้ยมียอดขายดีขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้าง